สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูหมึก3รสบอกเลยว่ารสชาติกรอบอร่อยเข้มข้นมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำหมึก3รสกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับนำหมึกแห้งเรานะครับมาล้างทำความสะอาดให้สะอาดเลยนะครับจะล้างอยู่ประมาณ3น้ำนะครับเพื่อนๆผมก็ใช้เป็นหมึกกล้วยแห้งนะครับ300กรัมเดี๋ยวเราล้างหมึกของเราให้สะอาดเลยนะครับเมื่อเราล้างปลาหมึกเสร็จนะครับปลาหมึกเขาจะมีความชื้นในตัวนะครับเวลานำไปทอดนะครับเขาจะไม่ไหม้ง่ายนะครับเพื่อนๆเราก็ล้างปลาหมึกของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราพักปลาหมึกของเราเสด็จน้ำให้แห้งนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการทำน้ำซอส3รสสำหรับมาคลุกเคล้ากับปลาหมึกของเรานั่นเองนะครับน้ำเปล่า150 ml น้ำตาลทราย150กรัมเกลือป่น1ช้อนชาแล้วก็ให้เราเปิดแก๊สนะครับใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการเคี่ยวน้ำซอสของเรานะครับก็ให้เราเคี่ยวจนน้ำตาลของเราละลายเลยนะครับน้ำตาลทรายของเราก็ละลายจนเดือด นะครับตามด้วยน้ำส้มสายชู100 ml พริกสดจินดาแดงปั่นหยาบ20เม็ดแส่งไปเลยครับแล้วตามด้วยกระเทียมจีน5กีบปั่นละเอียดแล้วก็ให้เราเคี่ยวน้ำซอสของเราจนเขามีความเข้มข้นเลยนะครับน้ำซอสของเราก็มีความเข้มข้นแล้วนะครับให้เราปิดแก๊สพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทอดปลาหมึกของเรากันเลยครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับเราจะทอดปลาหมึกของเราด้วยไฟกลางนะครับเราจะทอดปลาหมึกของเราให้กรอบเลยนะครับเพื่อนเราก็ทอดปลาหมึกของเราจนกรอบนะครับให้เราตักปลาหมึกของเราไปพักไว้แล้วทอดชุดต่อไปกันให้เสร็จเลยครับแล้วก็ทอดปลาหมึกของเราจนกรอบเสร็จที่เรียบร้อยนะครับไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับนำหมึกทอดกรอบของเรามาคลุกกับน้ำซอส3รสกันเลยครับให้เราใส่น้ำซอส3รสลงไปเลยนะครับเราจะเคี่ยวน้ำซอส3รสของเราให้มีความร้อนก่อนนะครับเมื่อเราเคี่ยวจนน้ำซอส3รสของเรามีความร้อนและเดือดแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่หมึกของเราลงไปคลุกเคล้ากับน้ำซอส3รสเลยนะครับแล้วก็ให้เราคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับด้วยไฟอ่อนนะครับเมื่อเราคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วนะครับก็ให้เราปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูหมึก3รสนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับผมก็ชิมเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีรสชาติที่กรอบหวานเผ็ดและอมเปรี้ยวนิดๆนะครับ3รสชาติที่อร่อยมากๆเลยครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูยามว่างได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างอาชีพไว้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูหมึก3รสก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้